ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเป็นโปรแกรมกดตามเวลาสิกแนลนะครับผมก็คือกดเองแล้วก็จะเทรดเองนะครับผมเป็นผ่าน IQ Option นะครับผมนะครับข้อดีของโปรแกรมตัวเนี้ยก็คือเวลาเราได้สิกแนลมาแล้วเนี่ยเขาจะให้มาเป็นคู่เงินซึ่งจะมีช่วงเวลาเนี่ยไม่ใกล้กันนะครับอาจจะห่างกันเป็นชั่วโมงเลยหรืออาจจะห่างกัน30นาที20นาที5นาทีนะครับซึ่งหลายๆคนจะกดตามไม่ทันเวลาที่เขาให้มาหรือบางคนเนี่ยให้มาตอน4โมงครึ่งนะครับเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็น4โมง33ละใกล้จะหมดเวลาละพอเรากดช่วงเวลานั้นปุ๊บเนี่ยเป็นปรากฏว่ามันเป็นขาลงพอดีนะครับทำให้เราพลาดโอกาสทำกำไรไปซึ่งสิกแนลที่เราได้มากันเนี่ยนะครับบางครั้งในกลุ่มบางกลุ่มก็จะเป็นแบบว่าแจกฟรีแบบมีเงื่อนไขหรือต้องสมัครต่อลิงก์ถึงจะได้สิกแนลฟรีหรือซื้อเป็นรายเดือนซื้อเป็นรายวันซื้อเป็นรายอาทิตย์หรือซื้อเป็นชุดนะครับผมซึ่งพอเราเทรดไม่ทันตามที่เขาให้มาแล้วเนี่ยเราก็จะเสียดายเงินที่เราเสียไปนะครับหรือว่าเสียเวลาไปต่อลิงก์ไปเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเขาไปเสียค่าบริการสมัครอะไรนะครับผมไอตัวโปรแกรมตัวเนี้ยนะครับผมซื้อครั้งเดียวซื้อขาดซื้อเป็นของตัวเองเลยนะครับไม่ต้องเสียเป็นรายเดือนอะไรเพิ่มแล้วนอกจากว่าจะไปเช่า VPS เพิ่มต่างหากอันนั้นก็ว่าไปอีกแบบนะครับผมตัวโปรแกรมนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเปิด IQ ขึ้นมานะครับเปิด IQ Option ขึ้นมานะฮะพอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมรอไปหนึ่งคอมผมช้าโอเคเปิดขึ้นมาแล้วนะครับตอนเนี้ยนะครับผมโปรแกรมตัวAuto Signal เนี่ยของผมเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่น1นะครับตอนเนี้ยมันจะเทรดได้ทีละ1คู่เงินอยู่นะครับส่วนในอนาคตตอนนี้กำลังทำเป็นฟีเจอร์อัปเดตสามารถเลือกได้ว่าเราจะเทรดสกุลไหนสกุลเงินไหนนะครับเพราะว่าสิกแนลที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ได้มาแค่สกุลเงินเดียวนะครับจะมีหลายคู่สกุลเงินนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างเป็น1คู่เงินไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมเทรดได้แค่1คู่เงินนะครับผมโอเคเมื่อเปิดโปรแกรมIQ ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดตัวบอทนะครับก็จะมีให้โซนช่วงตรงช่องเวลานะครับผมตัวเวลาแล้วก็ตัวเราจะให้มันทำการกดขึ้นกดลงนะครับหรือซื้อหรือขายนะครับเมื่อเราดูสิกแนลแล้วเนี่ยสิกแนลส่วนมากเขาจะให้เป็นบวกเวลาบวก7นะครับผมหมายความว่าถ้าเกิดเป็นช่วง9.25 เนี่ยก็บวกอีก7นะครับเท่ากับว่าจะเป็นช่วง 16:25 นาทีนะครับจะทำการขึ้นนะครับในระยะเวลาซื้อขาย5นาทีนะครับผมโอเคที่ได้มานี้ก็คือเป็นของหลายวันที่แล้วนะครับอันนี้คือเอามายกตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมจะมาให้ดูว่าโปรแกรมทำงานยังไงนะครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้สมมติว่าผมจะเทรดเป็นเซตให้เป็นค่าเงินยูโรนะครับช่วงเวลาตอนนี้ 17.53 สมมติว่าเที่ยงคืน18นะครับผม20วินาทีกราฟเนี่ยผมมองว่าต่อไปมันดาวแน่นอนนะฮะผมก็ตั้งค่าระยะซื้อขายอ๋อนี่ไบนารีเลือกเป็นดิจิตอลเอานี้แล้วกันอย่างละอย่างหนึ่งโอเคเลือกกราฟ5นาทีนะครับกราฟไม่ต้องเลือกก็ได้นะเลือกแค่ตรงนี้ให้มันเป็น5นาทีนะครับหรือแล้วแต่เราจะตั้งค่า1นาที5นาที15นาทีนะครับโอเคผมมองว่าต่อไปนะครับ5นาทีข้างหน้าเนี่ยนะครับผมมันจะทำการลงนะครับ50พี่ทันละ19จุด20แล้วกันมันจะดาวนะครับผมก็กดเพิ่มมานะครับแล้วผมคาดการว่า20